วัสดีครับท่านผู้ชมครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับวันนี้มาบอกวิธีการเลี้ยงอ้นนะครับผมแล้วก็บอกสูตรการเลี้ยงอ้นด้วยอาหารนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับน้องอ้นตัวนี้ชื่อกิ่งทองนะครับผมชอบกินมากคืออาหารมีคือ 1. ข้าวโพดนะครับผม 2. อ้อยนะครับอ้อยจะเป็นอ้อยสีอะไรก็ได้นะครับนี่ครับตัดเป็นท่อนๆอย่างนี้ให้นะครับเป็นข้อๆแล้วก็ไม้ไผ่นะครับผมเราเสริมด้วยหัวอาหารหมูนะครับผมนี่ครับเนี่ยอ้อยปล่อยลงเลยปล่อยลงเลยนี่ครับผมชอบมากเลยนะครับผมน้องชอบมากขนมปังก็กินนะครับผมนี่ครับเวลาได้ก็จะหลบแล้วก็ไปแทะตรงมุมใดมุมหนึ่งนะครับผมนะครับน่ารักมากนะครับผมท่านผู้ชมนี่ครับตัวอ้นตัวใหญ่ๆเลยนะครับน่ารักมากนะครับได้อาหารก็หลบมุมนะครับไปแทะมุมใดมุมหนึ่งนะครับผมนี่ครับตัวนี้ตัวอ้นเป็นอ้นใหญ่อ้นยากนะครับผมฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับมีแต่อ้นยักษ์นะครับผมหน้าแดงๆสีส้มๆอย่างนี้นะครับลำตัวใหญ่นะครับผมน้ำหนักสูงสุดคือ6กิโลกรัมนะครับท่านผู้ชมสนใจอยากเอาไปเลี้ยงนะครับเป็นเพื่อนเล่นที่บ้านได้นะครับหรือว่าต้องการทำจริงจังนะครับผมทำเป็นฟาร์มนะครับก็ได้นะครับเหมือนบ่าวเดชนครพนมนะครับทำฟาร์มนะครับมีลูกอ้นเยอะนะครับผมขายมา5ปีแล้วนะครับผมจัดส่งทั่วประเทศไทยแล้วนะครับผมเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับลูกฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับผมนี่ครับลูกอ้นน่ารักมากนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมตัวใหญ่เอาตัวพ่อพันธุ์มาดูหน่อยเร็วมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยว้าวพ่อพันธุ์ใหญ่นะครับผมนี่ครับคู่นี้คู่ยักษ์ใหญ่เลยนะครับผมเอาข้าวโพดให้หน่อยข้าวโพดให้หน่อยเอาลองแย่งข้าวโพดกันเนี่ยลองแย่งข้าวโพดกันอ้าวสึกแย่งข้าวโพดนะครับอันนี้เอาสึกแย่งข้าวโพดสึกแย่งข้าวโพดอ้าวสึกแย่งข้าวโพดไอ้ยักษ์ไม่เห็นเลยเนาะไอ้ยักษ์เนี่ยนี่ไหนข้าวโพดมันจะวิ่งกันเวลาได้ข้าวโพดแล้วก็จะหลบนะครับผมนี่เอาให้ตัวนี้ก่อนให้ตัวนี้ก่อนให้มันแย่งข้าวโพดให้ดูนะครับผมว่าเนี่ยปล่อยเลยนะอ้นยักษ์อ้นใหญ่นะครับผมเลี้ยงมา5ปีแล้วครับมีประสบการณ์นะครับผมพอจะตอบได้ทุกคำถามนะครับผมพอตอบได้นะครับว่าปัญหาการเลี้ยงอ้นว่ามีอะไรบ้างนะครับผมขอให้มีอ้อยนะครับผมมีข้าวโพดนะครับผมก็เลี้ยงได้แล้วนะครับถ้าไม่มีก็ไม้ไผ่นะครับผมเสริมด้วยหัวอาหารหมูนะครับหัวอาหารหมาก็ได้นะครับหัวอาหารหมาก็ได้นะครับผมเนี่ยชอบมากคือข้าวโพดนะครับผมแต่ปีนี้ข้าวโพดแพงนะครับผมที่บ้านผมนี่โลละ10บาทนะครับผมก็ตามใจต้องซื้อให้น้องอ้นนะครับเพราะว่าเราชอบอ้นนะครับกิ่งทองน้องกิ่งทองตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้จะ5โลละจะ5โลละนี่ครับเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักนะครับผมเอาไว้ให้พ่อให้แม่เลี้ยงนะครับผมแย่งข้าวโพดแล้วเอาถ่ายเลยตัวนี้โอ้โหแย่งข้าวโพดสึกแย่งข้าวโพดนะครับเกิดสึกแย่งข้าวโพดแล้วโอ้โหชอบแย่งข้าวโพดกันนะครับคู่นี้เป็นคู่ยักษ์คู่ใหญ่นะครับคู่ผัวเมียนะครับผมชิงเด่นกันสีสวยด้วยนะครับลำตัวยาวนะครับผมนะครับลำตัวยาวนี้ผมไม่ได้อัดหัวอาหารเท่าไหร่นะครับถ้าอัดหัวอาหารเนี่ยมันจะได้ลูกยากนะครับผมธรรมดาปกติมันจะตัวโตนะครับสูงสุดถึง8กิโลนะครับผมตัวนี้แต่ผมไม่ได้ให้หัวอาหารเลยเนี่ยลดหัวอาหารเคยให้หัวอาหารแล้วได้ลูกมามันก็ทับลูกนะครับทับลูกตายนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับผมกินพืชสัตว์ตระกูลฟันแทะนะครับผมตระกูลเดียวกันกับพวกหมาพวกแมวนะครับผมวิธีการรักษาให้หมอคุณหมอแนะนำให้เหมือนกันนะครับผมวัคซีนก็ตัวเดียวกันนะครับสัตว์ตระกูลฟันแทะนะครับน่ารักมากเลยจะไปไหนกิ่งทองน่ารักที่สุดเลยนะครับเลี้ยงอ้นนะครับผมเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นนะครับให้คุณย่าคุณยายนะครับผมคุณแม่คุณพ่อที่บ้านได้
หรือว่าให้เด็กๆเลี้ยงได้อุ้มเล่นได้นะครับผมเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับผมนี่ครับอาบน้ำได้นะครับอาบน้ำได้นะตาแป้งอาบน้ำนะครับผมลูบหลังลูบหัวนี่ชอบมากเลยไปดูพ่อพันธุ์กินนะครับผมจับให้หน่อยเนี่ยจับให้หน่อยห่วงมากนะครับพ่อเนี่ยชอบมากเลยเอาไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะห่วงไปไหนโน้อาหารก็ง่ายๆนะครับไม่มีก็เอาอ้อยกับไผ่ให้กินก็ได้นะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมสัตว์จะได้แข็งแรงไม่มีไขมันพอกพูนเยอะนะครับผมก็เหมือนคนนั่นแหละครับถ้าอ้วนมากก็ได้ลูกยากนะครับผมถ้าเลี้ยงเอาลูกเพาะพันธุ์ขายนะครับผมลำตัวใหญ่อืดอาดนะครับผมถ้าเลี้ยงแบบธรรมชาติก็คล่องแคล่วว่องไวนะครับแทะเล่นนะครับแทะเล่นมันจะแทะนะครับสัตว์ตระกูลปลาแทะนะดูปากดูแก้มน้องด้วยนุ้ยเนี่ยแก้มน้องโอ้โหแก้มนะเนี่ยแก้มใส่เลยไม่ชอบกวนๆนะครับตอนทานอาหารไม่ชอบโผล่มาทางนี้โอ้กิ่งทองกินจะหมดแล้วเนี่ยสนใจอยากเลี้ยงอ้นโทรมาได้นะครับไม่ว่าคู่เล็กคู่ใหญ่นะครับผมพร้อมส่งจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับ0825614365นะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับส่งรายละเอียดที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับเวลาจัดส่งก็จัดส่งได้ทั่วประเทศไม่ว่าภาคกลางภาคเหนืออีสานใต้นะครับผม0825614365นะครับ0825614365จัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับผม8นาทีเนี่ยเอ้าหล่นแล้วน้องหล่นโอเคให้กินใหม่ไปไหนลูกถึงยังรับส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อนๆเอามาดูมุมนี้นะครับผมอาหารอันนั้นอาหารจะลงบ่อแล้วตัวนี้จะลงบ่อแล้วจะลงบ่อแล้วเนี่ยหัวสักกระเทียมนั่นเนี่ยไม่ไปเอาลงบ่อแล้วอยากลงแล้วอยากลงบ่อแล้วตัวพ่อพันนี้ยังไม่ลงเลยอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจช่อง YouTube บ่าวเดชนครพนมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ